เบลล่าเคลียร์ข่าวเมาส์ควงพระเอกทำบุญอยุธยาวันที่11พค.นางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญมาร่วมงาน BENICE Natural Skin Treatment Series ที่เดอะกลาสเฮ้าหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวซุ่มโคบกองทัพพีคนักแสดงรุ่นน้องแถมยังมีคลิปที่ทั้งคู่พากันไปไหว้พระด้วยไปอยุธยามาหรือเปล่าไม่ได้ไปมาค่ะหัวเราะจะเอาเวลาไหนไปค่ะได้เห็นข่าวแล้วความจริงมันไม่มีอะไรเลยถ้าจะคิดว่าเป็นเบลนะจะบอกว่าความจริงแล้วตั้งแต่ทำงานด้วยกันก็สนิทด้วยกันทั้งหมดทั้งแม่หนูพี่ต้นผู้จัดทั้งนักแสดงก็สนิทด้วยกันหมดทุกคนหลังจากนั้นนี่จากที่เราปิดกล้องไปก็ยังมีการติดต่อกันบ้างตามโอกาสไม่ใช่เบลคนเดียวก็ยังมีคุณแม่เบลมีได้พูดคุยมีการส่งข่าวเรื่องทำบุญกันส่งข้าวส่งน้ำยังติดต่อกันตลอดทั้งทางบ้านแม่หนูและบ้านพีคด้วยพอเห็นข่าวเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยุธยาเราก็ไม่ได้ไปและที่มีคลิปที่ไปทำบุญอันนั้นก็นานแล้วประมาณปี2ปีแล้วซึ่งที่ไปก็เป็นวัดแถวบ้านเบลแฟนคลับก็ได้แชร์อะไรที่เคยแชร์กันไปแล้วค่ะได้คุยกับพีคใหม่ว่าอยู่เราก็มาเป็นข่าวด้วยกันอีกรอบหนึ่งความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรนอกจากกองทัพพีคแล้วคนก็ยังโยงว่าเป็นโป๊ปธนวัฒน์ด้วยเอาเป็นว่าไม่ได้ไปแล้วกันค่ะเพราะเราโสดด้วยหรือเปล่าเลยถูกโยงกับหนุ่มหลายคนก็เป็นไปได้แต่เราก็แฮปปี้กับสถานะตอนนี้มีความสุขกับตัวเองมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยจากใจคนโสดอยากบอกอะไรคนที่เขาจับคู่ให้เราแล้วแต่ใครจะเชียร์ค่ะเนื้อหอมไหมเอาจริงๆตอนนี้มีความสุขกับการทำงานถ้าเกิดฟอนโลเบลก็จะเห็นว่าเรามีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวมากเหมือนเราชินกับข่าวที่โดนโยงคนโน้นคนนี้เหมือนเราเพิ่งผ่านมาไม่นานค่ะก็เข้าใจได้ค่ะสป็อกเด็กได้ไหมเบลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยกลัวคนเข้าใจผิดว่าเรามีแฟนแล้วไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเลยค่ะที่เราไปออกรายการบอกว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างหมายความว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษเยอะไหมไม่เยอะค่ะหัวเราะถ้ามีความรักการจะเปิดตัวเราต้องคิดหนักไหมไม่หรอกค่ะมันคงเป็นจังหวะโอกาสเวลาถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็มาเองตอนนี้ไม่เหงาเลยค่ะไม่มีเวลาเหงาเหลือเวลาจากงานก็คืออยู่กับที่บ้านเหมือนตอนนี้บางอย่างหายไปแต่ก็มีความสุขจากครอบครัวมาแทนชีวิตตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเพราะมีความสุขมากอยู่แล้วยืนยันว่าโสดกองทัพพีก็ไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันหัวเราะหนังเรื่องบุพเพสันนิวาส2จะฉายแล้ว28กค.นี้ฉายแล้วแน่นอนค่ะฝากช่วยสนับสนุนด้วยนะคะแอบดูมาสนุกมากก็อยากให้ทุกคนมาดูกันค่ะอยากบอกว่าในหนังมันแตกต่างกับละครแน่นอนด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะปังเหมือนตอนที่เป็นละครไหมเราทำงานเต็มที่ทั้งฝีมือของพี่ๆทางบรอดคาสต์และ GTH ด้วยทุ่มเทเต็มที่ค่ะอยากให้ทุกคนสนับสนุนด้วยค่ะเรื่องราวมันก็จะเล่าเรื่องบนเส้นรักและเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีอะไรที่มหัศจรรย์อยากให้ไปดูมากๆเลยงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ถ่ายละครพรหมลิขิตอยู่ตอนนี้ได้ไปประมาณ 30% แต่ว่ามันถ่ายยากด้วยความที่ว่ามีทั้งเรื่อง8ด้วยมันค่อนข้างยากค่ะด้วยบทด้วยและกำลังจะเปิดหนังอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
แอนนาท้อถูกมองกลับลำเพิ่งเห็นรูปแตงโมไม่เหมือนที่ผู้พายวอนหยุดว่าฮิปโปอามีนาขอบินไปอเมริกาแอนนาท้อใจอยากหายไปอยากพักถูกมองกลับลำเพิ่งเห็นรูปแตงโมสภาพตอนขึ้นจากน้ำครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วไม่เหมือนกับที่เห็นจากกู้ภัยวอนหยุดว่าฮิปโปโมอามีนาจากกรณีกลุ่มเพื่อนสนิทของแตงโมภัทรธิดานิดาทั้งแอนนาโมอามีนาและฮิปโปจอดดราม่าเมื่อมีคลิปเปรียบเทียบพูดกลับลำไม่เหมือนเดิมปมสภาพร่างแตงโมโดยในคลิปตัดมาช่วงที่โมอามีนาและฮิปโปไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ได้อธิบายถึงสภาพร่างของแตงโมที่จำแทบไม่ได้แล้วไม่สามารถชี้ระบุตัวตนได้ต้องดูที่รอยสักข้อมือและสภาพใบหน้าที่ไม่สามารถแต่งหน้าศพได้ขณะที่ตัดมาที่คลิปล่าสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม65แอนนาฮิปโปและโมอามีนาไลฟ์สดพูดคุยเรื่องคดีของแตงโมและได้พูดถึงสภาพร่างและใบหน้าของแตงโมว่าแค่เหมือนคนนอนหลับทำเอาเจอดราม่าถูกสับกลับลำพูดไม่เหมือนเดิมนั้นขณะที่เมื่อกลางดึกวันที่9พฤษภาคม65แอนนาไลฟ์สดท้อมากอยากหายไปอยากพักว่าพูดมา3รอบแล้วคนยังไม่เข้าใจจะไม่พูดแล้วอยากพูดให้คนไปสนใจคดีแต่คนกลับมองว่าเราหาแสงเราไม่ต้องการแสงจากการที่เพื่อนเราตายแล้วเรามีซีนทุกวันนี้ยังคุยกับรูปโมถ้าไม่รักจริงไม่เอารูปมาติดในห้องนะยังพูดกับรูปโมคนทั้งประเทศไม่เข้าใจฉันแต่ให้เธอเข้าใจฉันรู้สึกดีมากที่พูดเมื่อวานเพราะเรามีข้อมูลเราถึงได้พูดเราเห็นรูปคนก็ถามทำไมไม่เอารูปออกมาถ้าทำได้ทำแล้วเรารู้อะไรมาบางอย่างพูดแล้วมีผลต่อคดีเราก็ไม่พูดเราเลือกจะเงียบแล้วให้อัยการทำงานของเขาต่อดีกว่าท้อกับหลายข้อความด่าเราไม่ว่าไปว่าโมอามีนากับฮิปโปใครรู้บ้างโมทำอะไรเบื้องหลังบ้างด่าว่าบูลลี่แอนนาได้ชินแล้วแต่อย่าด่าฮิปโปอย่าว่าโมอามีนาเราคุยกันว่าจะเลิกทำแล้วแต่โมไม่มีใครมีแค่พวกเราเบิร์ตป้าแตงก็เป็นคนดีคนหนึ่งอยู่ข้างโมมาตลอดส่วนกับกระติกเราขอไม่พูดถึงส่วนคนอื่นเราไม่รู้จักเราเลยไม่พูดถึงเราไม่ได้อยู่บนเรือเราเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกลายเป็นคนมาให้ความสำคัญว่าทุกคนกลับลำหมดถ้ากลับลำวันนี้จะหยุดและไม่ทำอะไรเลยแต่วันนี้ยังต่อสู้อยู่ยังหาข้อมูลอยู่สิ่งที่ทำไปไม่สูญเปล่าเพราะเราทำเพื่อโมไม่ได้ทำเพื่อคนที่มาคอมเมนต์ขอร้องทุกคนอย่าด่าว่าฮิปโปกับโมเลยเขาทำอะไรหลายอย่างแล้วยังไม่หยุดทำเรื่องคดีโมใครที่เข้ามายุ่งเข้ามาช่วยแล้วมีผลดีต่อให้เขาอยากได้แสงอยากได้อะไรเราก็อย่าไปมองเขาเป็นคนอยากได้ซีนสุดท้ายเขาต้องเสียสละตัวเองเสียสละความปลอดภัยตัวเองสู้กับอะไรหลายอย่างส่วนคนที่เข้ามาปั่นป่วนให้คนควายเขวก็มีขณะแอนนาไลฟ์สดบ๊อบแมวของแตงโมมานั่งมองแอนนาด้วยจนคนคอมเมนต์บอกบ๊อบคงเป็นห่วงแอนนาโดยแอนนาบอกว่าบ๊อบเป็นแมวที่รักแอนนามากแฟนนายอมรับว่าบ๊อบมาอยู่ด้วยตลอดจริงๆปกติจะไม่มานั่งแบบนี้นะนางจะซ่อนบ๊อบปูเตอร์เป็นแมวที่รู้มากๆแอนนายังบอกว่าย้ำอีกครั้งเรื่องสภาพของโมตอนขึ้นจากน้ำครั้งแรกเราเพิ่งเห็นรูปนี้ประมาณเดือนที่แล้วมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นจากหน่วยกู้ภัยที่เขาถ่ายออกมาแล้วสภาพไม่ดีเราเลยสงสัยแค่ว่าโมจมน้ำ2วันกว่าเล็บไม่หลุดผิวหนังร่างกายไม่บวมน้ำแค่นั้นเราพยายามไม่พูดพาดพิงใครเพราะถ้าเป็นประเด็นฟ้องแล้วเราจะมาไลฟ์พูดแบบนี้ไม่ได้อีกแอนนายังบอกด้วยว่าพรุ่งนี้จะบินไปอเมริกาไปนอนหลับเฉยๆจะได้ไม่ต้องรับข่าวสารให้เวลาตัวเองตอนนี้จิตใจไม่ไหวแล้วไม่อยากเปิดโซเชียลไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยเรื่องคดีขอหยุด 3-4 วันแล้วกลับมาสู้ใหม่